ครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจตลอดกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับนานาชาติรางวัล Silver Dolphin ในงาน The Cannes Corporate Media and TV Awards ประเภทสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการศึกษาเมื่อปี2013และอีกรางวัลจากสถาบันเดียวกันบนมาตรฐานที่สูงขึ้นในปี2016กับรางวัล Golden Dolphins สาขาเดียวกันรางวัล Ennutery Award ครั้งที่35จากสหรัฐอเมริกาสาขาสื่อคุณภาพด้านศาสนารวมทั้งรางวัลจากสถาบันชั้นนำภายในประเทศได้แก่รางวัลโทรทัศน์ทองคำรางวัลนาตราชและรางวัลช่อสะอาดสู่ปรากฏการณ์แห่งศรัทธาและเรื่องราวของความรักตลอดการเดินทางครั้งใหม่ที่แน่ติดตามในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7ในช่วงเย็นวานนี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีได้กรุณามาพบปะเหล่าสามเณรทั้ง12รูปเพื่อไต่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบในเพศสมณะสามเณรอะไรครับสามเณรปูตินครับเป็นไงเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเหนื่อยครับ แต่ว่าก็อดทนครับอดทนก็ทำมาฝึกยอดเยี่ยมเลยคิดถึงไหมอ๋อไม่คิดถึงหรอกครับถ้าคิดถึงมันจะมีกิเลสครับโอ้โหคิดถึงเป็นกิเลสเนี่ยยอดเยี่ยมเลยเนี่ยรู้กิเลสแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะลูกเนนโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีได้กรุณาทบทวนบทสวดอาราธนาต่างๆที่เหล่าสามเณรมันฝึกซ้อมกันมาอย่างขมักเขม้นก่อนที่จะเน้นย้ำถึงความสำคัญในการจดจำบทอาราธนาต่างๆที่หลวงตาอเนกได้ให้ไว้เป็นการบ้านแก่เหล่าสามเณรทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของความเป็นคฤหัสถ์นะลูกถ้าได้ตามที่หลวงตาท่านมาบอกนะเป็นโจทย์เป็นการบ้านเนี่ยเราเอาไปท่องเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยเกิดความเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตเมื่อแสงแดดเริ่มอ่อนลงเหล่ามุนีน้อยก็ได้ผ่อนคลายอิริยาบถในการฝึกซ้อมและทบทวนบทสวดอาราธนาต่างๆเพื่อให้เกิดความแคล่วคล่องชำนาญสามเณรท็อปและสามเณรชวินดูเหมือนจะสามารถสวดบทอาราธนาต่างๆที่หลวงตาได้มอบไว้ให้เป็นการบ้านได้อย่างแตกฉานแล้ววิปัตติปัตติปายะสัมปัสสัพพติสิทธิยะสัพพพยาวินาศัยยะ
ปริตังพุทธมังคลังวิปติปติปะหายะสัมปัสสะปฏิสิทธิยะสัพพะโลกาวินาศายะปริตังพุทธมังคลังอารัธนาธรรมของเซวินพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีกันทิวลังอยาจถะสัตติทัสสัตตาดูเหมือนสามเณรอีกหลายรูปก็จะสามารถสวดบทอารัธนาต่างๆและคำกล่าวถวายภัตตาหารได้แล้วเช่นกันแม้จะมีอาการตะกุกตะกักไปบ้างเล็กน้อยเอาน้องเลนก่อนน้องเลนเอาล่างโอเครัตนาพระปริตวิปัตติปัตติภาหายะสัมภัสสัพพติสิทธิยาสัพพะทุกขะวิปัตติเอ้ยแป๊บนึงนะขอโทษนะไม่วิปัตติปัตติภาหายะสัมภัสสัพพติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาศายะปะริตังภูธมังคลังแม้จะยังมีความไม่พร้อมอยู่บ้างแต่ด้วยความตั้งใจและมันเพียรฝึกหัดปฏิบัติทุกวันภายใต้การดูแลของเหล่าพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดก็จะสร้างความแม่นยำและชำนาญให้เกิดแก่เหล่าสามเณรน้อยทุกรูปได้ในที่สุดก่อนที่จะถึงเวลาการทำวัดเย็นเหล่าสามเณรได้รับการตรวจสุขภาพประจำสัปดาห์โดยแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเหมือนเช่นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา1เดือนในโครงการสามเณรทูปลูกปัญญานะครับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมก็มาตรวจสุขภาพให้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับสุขภาพเณรโดยทั่วไปก็ปกติแข็งแรงดีนะครับก็จะมีบ้างก็ที่จะมีผื่นแพ้อากาศหรือว่าแพ้แมลงอะไรอย่างนี้นะครับก็มีเป็นหวัดบ้างก็เนื่องจากว่าอากาศมันเปลี่ยนก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับชั้นยาอะไรอย่างนี้ครับดูแลสุขภาพฉันน้ำอุ่นก็ทำให้อาการทุเลาครับโดยรวมสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับกับการปฏิบัติในตลอดโครงการนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมก็มีความยินดีนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับเป็นคุณค่าจากจุดเริ่มต้นก็เนรทั้ง12รูปนะครับครอบครัวของทั้ง12ครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนติดตามนะครับวันนี้สามเณรนิวและสามเณรข้าวปั้นได้ใช้การนวดที่ได้เรียนรู้จากโยมครูหนึ่งมาอุปถากหลวงตาก่อนที่จะช่วยดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบเสนาสนะพร้อมทั้งซักทำความสะอาดจีวรของหลวงตาด้วยน้ำแก่นขนุนเมื่อถึงเวลาของการนั่งสมาธิก่อนเริ่มทำวัดเย็นสามเณรส่วนใหญ่สามารถเจริญสติให้อยู่ในสมาธิได้อย่างต่อเนื่องและดำเนินไปตลอดช่วงในการทำวัดเย็นแม้จะมีอาการไม่สงบในการปรับเปลี่ยนท่านั่งอยู่บ้างบางครั้งบางคราวขณะเดียวกันนั้นสามเณรวินที่ไม่ได้เข้าร่วมทำวัดเย็นกับเพื่อนๆก็กำลังฝึกซ้อมทักษะภาษาอังกฤษกับพระอาจารย์อย่างแข็งขันเพื่อเตรียมที่จะกล่าวกราบลาพระอาจารย์เกวลีและพระอาจารย์จากวัดป่านานาชาติที่กรุณาได้มาให้ความรู้ในการเจริญสติตลอด3ครั้งที่ผ่านมาหลังการทำวัดเย็นพระอาจารย์เกวลีได้กรุณาชี้แนะแนวของการให้ในวิถีของเพศสมณะแก่เหล่ามุนีน้อยทุกรูปหากว่าเราไม่มีสิ่งของที่จะให้เราก็ให้อะไรคำแผ่เมตตาคำแผ่เมตตาให้พรให้พรแผ่เมตตาแผ่บุญให้พรให้โอวาทโอ้ดีมากให้กำลังใจนะการแผ่เมตตาที่จริงก็เป็นนั่นเนี่ยกำลังในใจของเราคือเมตตาหรือบุญของเราให้กำลังใจกำลังคือเหมือนพลังอยู่นี่แล้วก็แผ่ให้คือว่าให้ฟรีไม่แลกเปลี่ยนกับอะไรเราให้โดยไม่มีเงื่อนไขเลยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นอัปปมัญญธรรมคือมันไปไม่มีขอบเขตเมื่อเวลาล่วงเลยมาพอสมควรพระอาจารย์เกวลีกรุณาเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการเจริญสติกำหนดการกระทำด้วยคำว่าพุทโธตามลมหายใจของตนเองโดยได้หยิบยกคำสอนของหลวงปู่ชาสุภัทโธมาเปรียบเปรยให้เหล่าสมณเณรได้ขบคิดตามมีของหลวงพ่อชาเป็นคำพูดที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราท่านบอกไว้ว่าเมื่อมีเวลาหายใจมีเวลาภาวนาแล้วก็เวลาที่ไม่หายใจก็เราตายก็หมดโอกาสในช่วงที่เรามีชีวิตต่อปฏิบัติได้ตอนที่เรานั่งสมาธิภาวนาลมหายใจอยู่กับเราอยู่ตลอด
ที่ง่ายที่สุดเรานึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าแบบสั้นๆนึกพุทโธเมื่อได้เน้นย้ำถึงการกำหนดสติภายในไปแล้วพระอาจารย์ก็ได้กรุณาทบทวนท่าทางในการเจริญสติที่เหมาะสมรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกตามที่พระอาจารย์ได้เคยชี้แนะไว้ในครั้งก่อนๆใช่หากว่านั่งแบบนี้เราก็เริ่มที่จะง่วงเลยแค่เปลี่ยนมือมาเปิดก็ได้นางเหมือนโอ้ยเรารองรับความดีงามของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ทำได้มันบอกตัวเองสอนตัวเองนะภาชนะรองรับหรืออะไรมีอะไรความมั่นคงเนี่ยหากว่ามีใครว่าเราไม่ใช่ว่าเพราะความถือตัวแต่ว่าเพราะความไม่สันสะเทือนต่อเขาก่อนที่จะจบบทเรียนการเจริญสติในครั้งนี้พระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้เหล่าสามเณรถามคำถามหรือข้อสงสัยที่ค้างคาอยู่ในใจทำไมถึงพระอาจารย์บวชนานแล้วก็ทำไมบวชนานสามเณรวินถามว่าอาจารย์บวชนานทำไมอยู่นานขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำไมถึงมาบวชที่เมืองไทยทำไมมาบวชที่เมืองไทยเพราะเมืองเยอรมันไม่มีคณะสงฆ์ที่จะบวชให้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ประทับใจกับชาวไทยทั้งที่เป็นโยมที่เป็นแม่ออกพ่อออกซึ่งก็เราก็มาที่นี่เพราะว่าที่นี่โอ้มันมีครบทุกอย่างครูบาอาจารย์สอนเจอครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้คนนี้เป็นนักปราชญ์คนนี้เป็นผู้มีปัญญาอยากได้ปัญญาเหมือนท่านก็อันนี้แล้วทำไมบวชนานก็มาเป็น20ปี อาจจะเพราะว่ามันถูกจริตเนาะตอนที่แรกมาก็ตอนที่แรกมาไม่ได้คิดว่าจะอยู่ตลอดตอนที่แรกมาแต่คิดว่าจะบวชเหมือนตามที่ได้ยินว่าประเทศไทยให้บวชชั่วคราวบวชได้แต่ยังน้อยต้องเป็นปีท่านบอกว่าให้อยู่เป็นพักเขาสักระยะหนึ่งก็บวชเป็นศีล8ไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้เรื่องแล้วก็ส่วนเวลาที่เหลือจะเป็นครึ่งปีก็ตามหรือ 7-8 เดือนก็ตามจะให้คุมผ้าเหลืองจะได้เป็นสามเณรแต่บวชพระระยะสั้นท่านไม่ให้ท่านบอกว่ามันยากเกินไปศีลมันละเอียดท่านบอกว่า1ปีแดงเวลาเป็นพักเขาสักพักนึงแล้วก็เป็นสามเณรแล้วก็ท่านบอกไว้ว่าถ้าได้ห่มผ้าเหลืองแล้วจะได้เห็นว่ามันมีความรู้สึกยังไงตอนที่ไปเป็นสมณะตอนที่ไปปิณฑบาตมันจะบอกเองว่าจะอยู่ต่อหรือจะกลับเมื่อไขข้อข้องใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระอาจารย์เกวลีจึงได้กรุณาให้พรเป็นข้อคิดให้ระลึกสติอยู่ตลอดเวลารักษาความดีไว้ในใจให้เป็นพรสิริมงคลแก่ญาติมิตรสหายสรรพสิทธิสัตว์ทั้งหลายให้เป็นที่พึ่งทางศาสนาสำหรับตัวเองและหมู่เพื่อนตลอดไปจะอยู่ในผ้าเหลืองก็ตามหรือลาสิกขาก็ตามแต่อย่าให้ลืมพุทโธในใจสมณเณรชวินได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณพระอาจารย์เกวลีและพระอาจารย์จากวัดป่านานาชาติในคราวนี้ขอกราบขอบคุณพระอาจารย์เกวลีที่มาสอนความรู้ใหม่ๆให้พวกเราเกี่ยวกับการทำสมาธิการท่องพุทโธในใจแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์เกวลีที่ยอมเสียสละเวลามาสอนเราแล้วคณะสามเณรขอสัญญาว่าเราจะนำความรู้ที่พระอาจารย์เมตตาสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับสาธุอนุโมทนาสามเณรวินที่ซุ่มซักซ้อมคำกล่าวขอบคุณเหล่าพระอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษเมื่อถึงคราวที่ต้องเอ่ยต่อหน้าเหล่าพระอาจารย์ต่างชาติก็คงเกิดความตื่นเต้นจึงต้องขอเปิดสมุดที่จดคำกล่าวขอบคุณไว้เป็นตัวช่วย สรุปว่าใครจะเป็นคนกล่าวบินอ่านก็ได้ครับไม่เป็นไรขอจำไม่ได้อะไม่เป็นไรเอาใหม่เลยลูกตั้งใจของเสียชัดเจน I feel thankful for พระอาจารย์ kindness guiding and sharing Buddha teaching to all of us I was amazed from the first time we met how come many foreigners
become many monks and also practice for many years. Now I know because Prajan are interested in meditation as a way of life. Anumotana, very good, excellent, beautiful words.นี่คงเป็นค่ำคืนสุดท้ายที่เหล่าสามเณรจะได้กล่าวคำขอบคุณและขอขมาพระอาจารย์เกวลีและพระอาจารย์จากวัดป่านานาชาติในสิ่งที่ได้กระทำไว้โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจก่อนที่จะลาสิกขาในวันที่6นี้บทเรียนในการเจริญสติรู้เท่าทันอารมณ์ตนนั้นเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ทุกรูปได้เน้นย้ำแก่เหล่าสามเณรทุกรูปเรื่อยมาเพื่อให้ก้าวข้ามกิเลสและความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นผู้เจริญในทางบวรพุทธศาสนาต่อไปรุ่งเช้าวันใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วเหล่าพุทธทายาทเหลือเวลา2วันในการฝึกฝนตนบนพุทธวิถีการอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสเปิดโอกาสให้สามเณรได้ภาคเพียรในภาวนาเพื่อเข้าถึงธรรมะที่ล้ำค่าและมีสติรู้เท่าทันความคิดอันเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงตนอย่างสงบสันติผลจากการเพียรฝึกเจริญสติสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาส่องสว่างในธรรมกำลังเริ่มผลิบานแล้วในวันนี้บรรยากาศการทำวัดเช้านี้ดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อยสามเณรหลายรูปตั้งจดจ่อกับเสขียวัตรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิแทบไม่มีสามเณรรูปใดที่วอกแวกไปกับนิวรณ์ธรรมรอบกายช่วงท้ายพระอาจารย์ได้กรุณาให้โอวาทธรรมแก่เหล่ามุนีน้อยเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์สุดท้ายของพวกเราหลายรูปก็มีความตั้งใจมากขึ้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและก็น่ายินดีส่วนสัปดาห์สุดท้ายเป็นสัปดาห์การให้เช้านี้พวกเราให้โอกาสตนเองได้มาทำความดีแต่เช้าไม่ใช่แค่พวกเราเป็นคนทำเองนะเพราะว่าในตัวของพวกเราเนี่ยมีทั้งโยมพ่อโยมแม่ส่วนที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกนี่เป็นของโยมพ่อโยมแม่ความดีบุญกุศลที่เราทำโยมพ่อโยมแม่ได้รับแม้ว่าเวลาเราอาจจะไม่เยอะแค่เดือนเดียวแต่เราก็ได้ฝึกได้ฝืนได้ทำในสิ่งที่เป็นการพัฒนาตัวเราเองเป็นการพัฒนาจิตใจของเราเอาไว้เป็นครูสอนเอาไว้เป็นเข็มทิศเอาไว้เป็นเกราะป้องกันในการใช้ชีวิตของเราในอนาคตยิ่งใกล้ถึงปลายทางมากเท่าใดบรรดาโยมศรัทธาก็ต่างเดินทางมารอคอยตักบาตรเพื่อให้กำลังใจสามเณรกันอย่างหนาตาขึ้นเท่านั้นการรับบิณฑบาตตั้งแต่เริ่มบรรพชาสามเณรหลายรูปต่างได้ฝึกฝนตนผ่านวิธีการต่างๆที่ช่วยละความไม่คุ้นชินกลายเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยวัตรอย่างสมณะสารูปเป็นธรรมบันดาลใจแก่สาธุชนที่มาร่วมตักบาตรในทุกๆเช้ารู้สึกสดชื่นแล้วก็ได้รับบารมีพลังบุญเยอะมากนะคะคือพัฒนาการที่แบบว่า1เดือนที่ผ่านมาเหมือน1พรรษาเลยก็แล้วกันคือความนิ่งแล้วก็ความที่เขามีบารมีอ่ะเห็นบารมีในตัวน้องได้เลยอะค่ะคิดว่าถ้าออกไปนี่คือสามารถแบบทำให้ศาสนาเราหรืออะไรเราเนี่ยคือพัฒนาจากเด็กรุ่นนี้ได้เลยก็ขออนุโมทนาบุญนะคะทั้งทีมงานนะคะทั้งผู้จัดรายการแล้วก็ดารานักแสดงแล้วก็ทั้งหมดเลยก็ขอกล่าวคำว่าอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะสาธุค่ะรู้สึกดีใจนะครับกับการตักบาตรในมื้อนี้นะครับประชาชนนะครับหมู่บ้านเฮานะครับแล้วก็
ประชาชนคนอำเภอเดชอุดมนะครับก็ค่อนข้างที่จะมาใส่บาตรหลายนะครับก็เห็นภาพความอบอุ่นนะครับแล้วก็ความเหลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาพัฒนาการของน้องๆสามเณรเนี่ยกิริยาต่างๆก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นทัศนคติมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยากฝากเป็นกำลังใจให้น้องเณรทุกคนนะครับว่าให้บรรยายให้รู้ล่วงนะครับให้เข้าใจถึงสิ่งพระรามยังกันแท้ของพระพุทธศาสนานะครับก็เป็นกำลังใจให้เช้าวันนี้ยังมีคณะผู้สูงวัยจากโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเดชอุดมมาร่วมตักบาตรด้วยได้นำนักเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองเดชอุดมเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของทางศาสนาอีกส่วนหนึ่งอยู่แล้วการบรรยายธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเรียนรู้ก็ให้กำลังใจนักเรียนทุกๆรูปในส่วนของโครงการเองก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีน่าจะมีการสืบสานและก็สานต่อไปให้ขยายในระดับทั่วประเทศแล้วก็ในระดับอินเตอร์นะครับเห็นว่าจะมีการขยายในระดับอินเตอร์ด้วยก็แสดงความยินดีและชื่นชมกับทางโครงการด้วยน้องสามเณรเนี่ยตั้งใจมากและทำดีได้ดีมากเลยค่ะเห็นก็ชื่นชมมากค่ะให้ตั้งใจบรรยายธรรมขออนุโมทนาบุญให้สามเณรนี้ดียิ่งขึ้นไปค่ะนอกจากชาวเดชอุดมที่มาตักบาตรเป็นประจำยังมีผู้คนจากจังหวัดอื่นๆมาร่วมให้กำลังใจเหล่าสามเณรในวันนี้เช่นกันมาจากอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะเป็นเผ่าโซ่ค่ะรู้สึกปลื้มมากคือติดตามอยู่ตลอดนะคะพอมาเจอบรรยากาศจริงๆเนี่ยประทับใจมากค่ะสามเณรกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายจริยวัตรก็ถือว่าท่านปฏิบัติได้ดีค่ะก่อนที่จะลาสิกขานะคะก็ขอให้สามเณรได้ปฏิบัติภารกิจสุดท้ายนะคะด้วยความเรียบร้อยค่ะสายทานแห่งศรัทธาที่มารวมกันหน้าอุโมงค์ต้นไม้คงทำให้สามเณรได้ประจักษ์ในหน้าที่สำคัญของสมณเพศที่ตนครองอยู่นั่นคือการเผยแผ่พุทธธรรมคำสอนนั่นเองแนะแนวธรรมนำแนวทางเช้านี้เป็นโอกาสของสามเณรโปรแกรมและสามเณรนิวมาร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์การได้ร่วมสนทนากับพระอาจารย์ทำให้สามเณรทั้งสองได้ทบทวนในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาตลอดเกือบ1เดือนที่ผ่านมาเหล่านี้ล้วนได้มอบบทเรียนต่างๆที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้สามเณรได้ระลึกในพระธรรมคำสอนพระอาจารย์จึงได้มอบโอวาทให้สามเณรทั้งสองก่อนกลับไปสู่การเป็นคารวาสในอีกไม่นานนี้มีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนกับได้ฟังพระพุทธเจ้าท่านเทศอยู่ตลอดเวลาเพราะอยู่ในระหว่างการฝึกบรรยายธรรมพระอาจารย์จึงได้กรุณาเผยเคล็ดไม่ลับพร้อมทั้งคำอวยพรให้ทั้งสองรูปประสบความสำเร็จในการบรรยายธรรมอันดับแรกคือไม่ตื่นเต้นทำไงถึงจะไม่ตื่นเต้นต่อหน้าคนเยอะๆก็ต้องเตรียมตัวให้ดีถ้าเราเตรียมตัวดีในข้อมูลเนี่ยเราก็จะไม่ตื่นเต้นแล้วอันดับแรกข้อที่สองต้องบอกกับตัวเองว่าคนทุกคนมาเนี่ยมาเพื่อฟังเราพอเรารู้ว่าคนอื่นมาทุกคนมาเพื่อจะฟังเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจเราก็จะรู้สึกว่าเอาละวันนี้ก็จะให้เขาฟังอย่างที่เขาตั้งใจฟังอยากจะฟังเราให้ได้พระอาจารย์ขออวยพรให้สามเณรทั้งสองลูกก็คือเรียนโปรแกรมกับเรียนหนึ่งเนี่ยสามารถขึ้นเทศนะได้อย่างฉะฉานได้อย่างแม่นยำขอให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตศีลธรรมคือชีวิตเช้านี้หลวงตาได้กรุณาพาเหล่าสามเณรมาดูต้นไทรต้นแรกของวัดป่าไทรงามที่มีอายุกว่า40ปีอันเป็นที่มาของชื่อวัดถือเป็นอนุสรณ์ธรรมชาติแห่งการระลึกถึงการก่อตั้งวัดป่าแห่งนี้นอกจากนี้หลวงตาได้กรุณาเล่าความเป็นมาของการสร้างวัดแห่งนี้จากแรงกายแรงใจของทุกๆคนโดยขยายความเปรียบเปรยความขยันและความสามัคคีอันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถพัฒนาพื้นที่วัดป่าไทรงามได้สำเร็จให้สามเณรฟังด้วยเราเคยเห็นจอมปลวกไหมตัวปลวกมันมีอะไรบ้างเป็นเครื่องมือที่จะเอา
ดินมาก่อมาสร้างให้เป็นรูปทรงเหมือนพีระมิดมันมีปุ้งกี่ไหมพวกมีจอบมีเสียมมีอะไรไหมไม่มีมีรถดำรถแมคโครไหมปลวกไม่มีมันมีวิทยาลัยสอนกันไหมอยู่ในนั้นไม่มีครับปลวกจึงเป็นสัตว์ที่สร้างสรรค์ปลวกที่เป็นสัตว์ที่ขยันปลวกที่มีความสามัคคีร่วมกันสร้างสรรค์ฉะนั้นมันขยันขยันขยันเราก็เหมือนกันถ้าเป็นคนไม่ขยันนั้นมันก็สู้ปลวกไม่ได้ทิ้งท้ายหลวงตาได้ให้โอวาทแก่สามเณรทุกรูปในการครองตนให้เป็นคนมีศีลธรรมนำใจเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไปทำอะไรต้องมีความอดกลั้นเป็นพื้นฐานมีวิริยะธรรมความพรากรากนี้เนี่ยเรารู้รู้ความชั่วรู้ความไม่ดีที่มีอยู่ในใจเราต้องพรากออกให้ได้รักษาความดีไว้ให้เป็นใหญ่ภายในจิตใจอวิชชาปัจจยาสังขาราก็คือดับอวิชชาสังขารที่จะปรุงแต่งไปก็โดนดับด้วยเหมือนเราดับเชื้อไฟเปลวไฟก็ต้องดับด้วยท่านลำดับถึงเหตุต่อเนื่องไปถึงผลเป็นธรรมที่ลึกละเอียดตรงนี้เรียกว่าอาสวะไขเป็นเครื่องหมักดองอยู่ในจิตใจตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมามีอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาท้าทายเหล่ามุนีน้อยตั้งแต่เริ่มบรรพชาแต่ด้วยใจที่ปรารภในความเพียรผนวกกับการขัดเกลาจากพระอาจารย์สามเณรทุกรูปก็ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆพัฒนาตนเป็นผู้เบิกบานในธรรมการบรรยายธรรมคือภารกิจสุดท้ายที่สามเณรปลูกปัญญาธรรมต้องทำหน้าที่ของสมณะเพื่อสืบสานพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรต่อไปขึ้นชื่อว่าการให้แล้วแม้จะเป็นการให้ในสิ่งที่เราเห็นว่าเล็กน้อยแต่อาจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้รับดังคำคุ้นหูที่ว่าการเป็นผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอใต้ร่มเงาพงไพรแววสำเนียงแห่งป่าและสรรพสัตว์เหล่าสมณเณรได้รับโอกาสในการฝึกซ้อมบทสำหรับการแสดงธรรมเพื่อใช้บรรยายธรรมโปรดญาติโยมในวันลาสิกขาที่กำลังจะมาถึงก่อนการฝึกซ้อมพระอาจารย์ให้โอกาสแก่สมณเณรบางรูปที่ยังสวดบทอาราธนาต่างๆที่หลวงตามอบหมายไว้ได้ไม่คล่องแคล่วนักได้มีเวลาฝึกซ้อมเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเท่ากับเพื่อนสามเณรรูปอื่นอาจเพราะการนั่งฝึกซ้อมในอิริยาบถที่สบายจนเกินไปทำให้สามเณรมีอาการเผลอสติไม่จดจ่อกับบทสวดนักพระอาจารย์จึงให้สามเณรจัดท่าทางการนั่งให้เรียบร้อยก่อนจะเริ่มฝึกซ้อมกันใหม่อีกครั้งพร้อมยังพอแล้วปิดตาลงเลยลูกนึกถึงแผ่นกระดาษแผ่นท่องกี่บทก็ตามเป็นภาพติดตาของเราสมณเณรถือกระดาษท่องอยู่นานแล้วพระอาจารย์เชื่อว่าเมื่อเราหลับตาลงภาพของตัวอักษรบรรทัดต่างๆจะปรากฏขึ้นในความจำของเราเคยท่องหนังสือบางคนไม่ท่องเป็นตัวอักษรนะบางคนจำเป็นภาพลองหลับตาให้ภาพของกระดาษแผ่นนั้นน่ะขึ้นมาในความจำ
สำรวจดูซิลูกก่อนที่เราจะเริ่มสวดออกเสียงด้วยกันทุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะการฝึกซ้อมในวันนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นพระอาจารย์คอยย้ำเตือนจริยวัตรของสามเณรอยู่ทุกอิริยาบถก่อนที่สามเณรจะรับบทบรรยายธรรมไปฝึกซ้อมพระอาจารย์ได้กรุณาให้สามเณรนั่งสมาธิใคร่ครวญถึงสิ่งที่ตนได้ทำมาตลอดการบรรพชาและเน้นย้ำให้ตั้งใจในการฝึกซ้อมเพื่อมอบข้อคิดข้อธรรมเหล่านี้แก่บุพการีอันเป็นที่รักยิ่งสิ่งที่เราท่องตอนนี้เนี่ยจะถูกนำไปใช้ในศาสนพิธีเราจะใช้ในการแสดงพระธรรมเทศนาโปรดยมพ่อยมแม่แล้วก็ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายดังนั้นเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้สามเณรได้ซ้อมบทเทศของตัวเราเองเวลาคนเยอะๆเนี่ยน้องเนียนจะตื่นเต้นนะน้องเนียนจะดูแลความตื่นเต้นของตัวเองได้ยังไงการเข้าสู่สมาธินี่แหละทั้งแบบหลับตาและลืมตาเนี่ยก่อนเทศเนี่ยถือว่าสำคัญมากเพราะฉะนั้นความตั้งใจเนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่พิเศษมันต้องตั้งใจกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาโดยการเตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมทั้งหมดปรับท่านั่งเข้าสมาธิสามเณรเรนสามเณรทิสามเณรชวินสามเณรบอสสามเณรเข้าปันและสามเณรปูตินคือสามเณรกลุ่มแรกที่ได้รับบทบรรยายธรรมไปฝึกซ้อมในช่วงเช้าวันนี้บทเทศจะมีมาก่อนและตอนบ่ายก็จะตามมาอีกชุดหนึ่งซึ่งจะยังไม่ครบนะครับน้องสามเณรไหนที่ได้ยินชื่อตัวเองนิมนต์มารับบทเทศแล้วออกไปหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะซ้อมเทศนะครับสามเณรหลายรูปมีความตื่นเต้นและกระตือรือร้นเมื่อได้รับบทบรรยายธรรมและนำไปจับคู่ฝึกซ้อมโดยมีพระอาจารย์คอยให้คำแนะนำส่วนสามเณรที่ยังไม่ได้รับบทบรรยายธรรมในช่วงเช้าพระอาจารย์ก็กรุณาให้ฝึกซ้อมบทสวดต่างๆเพื่อให้สามารถกล่าวได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำการกล่าวบรรยายธรรมแก่สาธุชนนั้นเป็นดังผลลัพธ์หนึ่งที่สะท้อนอย่างเป็นรูปธรรมของการฝึกฝนตนเองและอดทนต่อสิ่งที่ไม่คุ้นชินตลอดทั้ง4สัปดาห์ของการบรรพชาและเป็นบททดสอบที่จะทำให้สามเณรเข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นผู้ให้อันเป็นกุศลสูงสุดนั้นคือการให้ธรรมทานในช่วงการฉันพัตตาหารวันนี้พระอาจารย์ได้เอ่ยชื่นชมการประพฤติตนของสามเณรในการอุปถากดูแลพระอาจารย์และคอยย้ำเตือนให้สามเณรแบ่งปันให้เพื่อนสามเณรทุกรูปได้มีโอกาสเป็นผู้ให้คือการรับใช้ช่วยเหลือพระอาจารย์อย่างทั่วถึงเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนเราที่ได้ทำหน้าที่นำให้ยถาแล้วก็สัพพีวันนี้ก็ให้โอกาสเพื่อนที่ได้ทำความดีการทำความดีถ้าเราทำมันก็ดีแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะเอาเฉพาะดีใส่ตัวให้แบ่งปันคนอื่นได้ทำบ้างแบ่งหน้าที่กันหลังการฉันภัตตาหารเราสามเณรจึงได้แบ่งปันสลับสับเปลี่ยนหน้าที่กันอุปถากดูแลพระอาจารย์และช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกิจอันเป็นส่วนรวมร่วมกันการถ่ายทอดกิจวัตรประจำวันต่างๆของเหล่าพุทธบุตรทั้ง12รูปตลอด4สัปดาห์ของการบวชเรียนนอกจากจะได้ติดตามการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติในฐานะเพศบรรพชิตของสมณะน้อยแล้วยังเปรียบเสมือนเครื่องสะท้อนตัวตนของสาธุชนผู้เฝ้าชมให้ได้ระลึกถึงการกระทำของตนได้ฝึกปฏิบัติและได้รับความรู้ร่วมไปกับเหล่ามุนีน้อยเป็นดังสื่อสายใยของพระธรรมที่ส่งต่อ
และวันโปรยความเจริญงอกงามสู่สังคมในวงกว้างต่อไปกิจกรรมในช่วงบ่ายวันนี้แปลกและแตกต่างไปกว่าทุกวันที่ผ่านมาพระอาจารย์ยังคงให้โอกาสสามเณรได้ฝึกซ้อมบรรยายธรรมต่อเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยก่อนจะเริ่มฝึกซ้อมบรรยายธรรมพระอาจารย์ได้นำจดหมายจากโยมศรัทธาที่เขียนมาถวายกำลังใจมาอ่านให้สามเณรได้ฟังเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมสามเณรรุ่น7นี้สร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดด้วยสติปัญญาของท่านเองช่วยให้เราได้ฝึกตนไปด้วยกราบขอบพระคุณคณะพระอาจารย์และคณะทำงานเป็นอย่างสูงที่ได้จัดหลักสูตรได้กระชับเน้นการปฏิบัติเหมาะสมกับการมาอยู่วัดสายหลวงปู่ชาและหลวงตาอเนกท่านก็เมตตามากด้วยความนับถือจากโยมท่านหนึ่งนอกจากนี้โยมพี่ดุ๊กผู้มาร่วมสังเกตการตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ายังได้วาดภาพพร้อมเขียนข้อความมาถวายเป็นกำลังใจแด่สามเณรทั้ง12รูปด้วยเขียนว่าสามเณรข้าวปั้นครับน้องมีความคิดบวกมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและสิ่งนี้นะครับจะทำให้น้องเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างแน่นอนนะครับจากโยมลุงดุ๊กนะครับสามเณรปันๆนะครับความกล้าแสดงออกและความคิดเห็นของสามเณรปันๆนั้นเป็นประโยชน์มากนะครับสามเณรรักษาไว้ให้ดีแล้วก็ใช้ให้ถูกทางนะครับขอให้สามเณรท็อปบรรลุธรรมและได้เป็นเจ้าอาวาสสมที่ตั้งใจไว้ขออนุโมทนาสาธุครับรักษาความคิดคมคายของสามเณรโปรแกรมเอาไว้นะครับมันจะทำให้น้องเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาดหลักแหลมและเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับขอชื่นชมสามเณรแม็กกี้ในความมีระเบียบวินัยและก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆรักษาไว้ให้ดีนะครับพระอาจารย์กรุณาเปิดโอกาสให้สามเณรและโยมพี่ดุ๊กได้สนทนาธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบวชเรียนตลอด1เดือนที่ผ่านมาโยมพี่ดุ๊กเนี่ยได้มีโอกาสบวช1เดือนเหมือนกันก็ไม่คิดว่าจะได้มีการบวชเพราะว่าอายุก็มากแล้วเมื่อเราเข้าไปบวชเรียนแล้วเนี่ยต่อให้เราอายุเท่าไหร่ก็ตามเราจะมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองอย่างเช่นสามเณรทั้ง12รูปใช่ไหมครับรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนกับการที่ได้มาบวชเนนในครั้งนี้ครับผมรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นยังไงครับผมก็ผมคิดในแง่บวกครับนอกจากอารมณ์ที่ไม่ดีผมก็ปรับมันเป็นอารมณ์ดีครับสามเณรที่ว่ายังไงครับรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นไหมครับเก่งขึ้นยังไงครับอดทนมากขึ้นอดทนมากขึ้นครับอดทนมากขึ้นอดทนมากขึ้นดูแลตัวเองเป็นขึ้นใช่ไหมครับเมนบอสลองเล่าสิรู้สึกว่าผมมีการเจริญเติบโตมากขึ้นในด้านความอดทนครับความอดทนการที่มีการที่พูดมีความเหตุผลมากขึ้นครับรู้สึกว่าผมมีอาการที่ใจเย็นขึ้นครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยผมจะเป็นคนชอบใจร้อนนะครับแล้วก็ได้ฝึกความอดทนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยครับผมคือไม่ได้ฝึกมาอย่างนี้ครับแม้จะเป็นช่วงเวลาในการสนทนาธรรมเพียงสั้นๆแต่ก็สร้างความประทับใจทั้งยังสะท้อนให้โยมพี่ดุ๊กได้เห็นถึงจริตอันเป็นเอกลักษณ์ของสามเณรทุกรูปก็ปกติแล้วเนี่ยตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้สัมผัสกับเด็กที่เป็นสามเณรมากนักนะครับแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นความตั้งใจแล้วก็เห็นแววตาของสามเณรโดยเฉพาะถือว่ามีบุญนะครับได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบใกล้ๆนะครับก็จะได้เห็นว่าสามเณรแต่รูปนั้นก็ยังมีคาแรคเตอร์ของความเป็นเด็กอยู่นั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจะเป็นเด็กที่ผ่านการฝึกฝนพระอาจารย์ซับชูได้กรุณาชี้แจงและเน้นย้ำให้สามเณรได้ทราบถึงจุดประสงค์แห่งการบรรยายธรรมให้สามเณรฟังอีกครั้งก่อนจะให้แยกย้ายกันไปฝึกซ้อม
ลูกเนียนไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องท่องไม่ได้ท่องนะทำความเข้าใจว่าไม่ได้ท่องไม่ใช่เป็นการท่องเหมือนบทอารัธนาที่เราท่องสอบกันมาแต่เป็นการอ่านให้ชำนาญอ่านให้ชำนาญให้คล่องบทบรรยายธรรมส่วนหนึ่งก็มาจากการที่พระอาจารย์ไปสัมภาษณ์ไปถามลูกเนนแต่ละรูปว่าบวชหนึ่งเดือนได้อะไรรู้สึกยังไงเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงอยากจะบอกอะไรพระอาจารย์ก็จดตามนั้นส่วนหนึ่งเป็นการบรรยายธรรมจากการที่ลูกเนนทำมาเองจริงๆนะครับเราทำแบบไหนเราฝึกแบบไหนก็เอาเราสิ่งที่ทำนั่นแหละมาเป็นคำบรรยายธรรมจากการกระทำของเราไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรในระหว่างการฝึกซ้อมบรรยายธรรมสมณเณรหลายรูปก็มีวิธีการฝึกซ้อมที่แตกต่างกันออกไปสมณเณรเรนสมณเณรน้องเล็กดูจะเพลิดเพลินและตั้งใจฝึกซ้อมเป็นอย่างมากสมณเณรนิวนอกจากจะพยายามจดจำบทบรรยายธรรมแล้วพระอาจารย์ยังได้กรุณาฝึกซ้อมท่าทางในการบรรยายธรรมไปพร้อมๆกันด้วยส่วนสามเณรบอสและสามเณรวินพระอาจารย์ได้มีวิธีการฝึกซ้อมโดยให้เดินจงกรมพร้อมๆกับฝึกจดจำบทบรรยายธรรมเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันในการศึกษาพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระบรมศาสดาสามเณรปลูกปัญญาธรรมทุกรูปก็จะต้องกลับคืนสู่วิถีคฤหัสถ์แล้วบทเรียนที่ได้เรียนรู้ตลอดเกือบ4สัปดาห์ที่ผ่านมาจะถูกถ่ายทอดผ่านการบรรยายธรรมก่อนพิธีลาสิกขาที่จะมาถึงในวันอาทิตย์นี้สิ่งที่สามเณรได้เรียนรู้น่าจะเป็นประสบการณ์อันดีงามที่ติดตัวกลับออกไปยังประโยชน์สู่ผู้คนรอบข้างและสรรพชีวิตบนโลกใบนี้เชิญรับชมการบรรยายธรรมในหัวข้อความรักจักรวาลรักเรียนเพียรให้และพิธีลาสิกขาในวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมเวลา 13:00 น.ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7ได้ทุกวันจนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ในเวลา 6:30 น.บริเวณอุโมงค์ต้นไม้และเชิญร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นในเวลา 18:00 น.ได้ทุกวันจนถึงวันที่5พฤษภาคมณวัดป่าไทรงามและติดตามชมสรุปกิจวัตรประจำวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.ทาง True Vision ช่อง60และ99 True Vision HD ช่อง119และ333หรือชมผ่านทาง True For You Digital Free TV ช่อง24ช่อง True ปุปัญญาหรือชมผ่านช่องทางอื่น